ณิตศาสตร์ทางการเมืองเวลานี้สรุปได้ว่าพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลด้วยการปิดดีลที่12พรรค12พรรคในที่นี้จะมีพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติรวมอยู่ด้วยแต่จะยังไม่มีพรรคประชาธิปัตย์นะคะคำถามที่ตามมาก็คือรัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีพรรค2ลุงร่วมด้วยนั้นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับกระแสนิยมในตัวพรรคเพื่อไทยมีมุมมองจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็มองว่าการรวมเอาพรรค2ลุงมารวมไว้ด้วยอาจจะทำให้พรรคเพื่อไทยเสียรังวัดเสียคะแนนไปได้บ้างดังนั้นถ้าต้องการเรียกคืนความเชื่อมั่นก็จะต้องแสดงออกทางผลงานของรัฐบาลให้ชัดเจนติดตามจากรายงานของคุณอัชราโพสีค่ะสัปดาห์นี้การเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังติดต่อทาบทามพรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาล9พรรค238เสียงแล้วและมีทีท่าว่าพรรคการเมือง2ลุงหรือหมายถึงพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะถูกเทียบเชิญให้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดอำนาจของรัฐสภาตามข้อบังคับที่41ในวันที่16สิงหาคมนี้และก่อนเดินหน้าสู่การโหวตเลือกนายกและตามหมุดหมายเพื่อไทยคือเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกเพื่อผลักดันภารกิจ3ประการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องความขัดแย้งและรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐบาลพิเศษโดยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสะท้อนว่าการปฏิบัติรุกรับพรรคการเมืองเพื่อต้องการสลายขั้วความขัดแย้งในทุกพรรคการเมืองหากแต่ภารกิจนี้ไม่สำเร็จพรรคเพื่อไทยก็พร้อมรับผิดชอบแต่การคุยกันเนี่ยเราได้พูดชัดเจนว่าถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่เป็นไปอย่างเงี้ยมันมีทางเลือกอีกหลายทางซึ่งเป็นทางเลือกที่พรรคเพื่อไทยต้องจ่ายต้นทุนมากวันนี้พรรคเพื่อไทยตัดสินใจนะครับทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยทำโดยรับผิดชอบรู้ว่าต้องจ่ายต้นทุนสูงนะครับแต่เราว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอยากเห็นอยากให้ประเทศมีทางออกอยากให้การแก้ปัญหามีวิกฤตการณ์ที่ขัดแย้งกัน20ปีมาเนี้ยมันทำลายความเป็นความสามัคคีกับทำลายประโยชน์ของประเทศชาติมามากขณะที่ภาพการพบกันของ2แกนนำเพื่อไทยและก้าวไกลเพื่อขอคะแนนโหวตนายกนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบุรพาสะท้อนว่าไม่ควรให้เกิดภาพนี้เพราะในเมื่อเพื่อไทยฉีกสัญญาข้อตกลง MOU แล้วจะเป็นเหตุให้ถูกมองว่าเพื่อไทยเล่นเกมการเมืองหลายหน้าแทงม้าหลายตัวสุดท้ายไม่พ้นข้อครหากับประเด็นการดีลลับการเมืองกับก้าวไกลแต่นักวิชาการรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมองการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยต้องย้ำจุดยืนให้ชัดเจนถึงแม้ว่าจะไม่มีพรรคการเมืองสองลุงหรือไม่มีเสียงสว.สนับสนุนจนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่ก็ยังเหลือจุดยืนที่มั่นคงผ่านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่หากเดินหน้ามีพรรคการเมืองสองลุงและสว.จะเป็นโจทย์ใหญ่ในการถูกตั้งคำถามถึงเสถียรภาพความเชื่อถือในวันนี้อย่างที่บอกนะครับการให้สัญญาใหม่ในวันที่ตนเองขาดความเชื่อมั่นเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อนะครับนะวันนั้นเนี่ยกระบวนการที่จะบอกจะแก้รัฐธรรมนูญนะท้ายสุดคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าจะแก้ได้จริงไหมนะหรือสุดท้ายถ้ายิ่งมีส่วนผสมสองลุงนะซึ่งเป็นที่มาที่ไปจากคสช.เนี่ยซึ่งมีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยนะคนยิ่งไม่เชื่อนะครับและในขณะเดียวกันนะถ้าจะบอกฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับในทางเศรษฐกิจนะและเสรีภาพทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าตั้งรัฐบาลไปสำเร็จก็จริงนะแต่เกิดม็อบเกิดการชุมนุมเกิดการประท้วงเกิดความรุนแรงเศรษฐกิจก็มีปัญหาเช่นเดียวกันคือการไปนี่นะครับดูเหมือนว่าจะไปขอคะแนนเพื่อให้มาเติมนะครับฝั่งเพื่อไทยแต่ถ้าดูแล้วนะถ้าขอคะแนนแล้วไม่มีข้อต่อรองไม่มีข้อต่อรองให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับที่ก้าวไกลจะยกมือโหวตให้เพื่อไทยนอกเสียจากทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อไทยก้าวไกลก็ร่วมกันเล่นละครอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้ฝั่งนะครับ188เกิดความไม่เชื่อมั่นอย่างเช่นการไปนะครับของเพื่อไทยกับก้าวไกลเสร็จปั๊บเมื่อวานถ้าสังเกตดูนะคุณพิธาบอกว่าคุณมั่นใจหรือว่าผมจะเป็นฝ่ายค้านซึ่งแสดงว่ามันมีดีลลับอะไรบางอย่างกันแน่ๆเลยทำให้ฝาก188เกิดความไม่สบายใจนะครับจึงรีบเห็นไหมจึงรีบเลยรวมพลังประชารัฐจึงรีบที่จะบอกว่าอย่างไรเราก็จะหนุนพรรคเพื่อไทยแสดงว่าพลังประชารัฐเองลึกๆก็กลัวเพื่อไทยหลังจากได้อำนาจแล้วถ้าก้าวไกลยกมือโหวตให้
ว่าก้าวไกลอาจจะเพื่อไทยอาจจะหักหลังก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพื่อไทยก็เล่นนะก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะครับจึงพยายามเล่นเกมให้รอบด้านหลายหน้าคือแทงม้าหลายตัวขึ้นหน้าไหนก็เพื่อไทยอยากจะฉวยความได้เปรียบเอาไว้รองศาสตราจารย์โอฬารยังมองว่าหากเพื่อไทยจำเป็นต้องเปิดหน้าจับมือพรรคการเมืองสองลุงควรทำตามสัญญาโดยให้นายแพทย์ชนน่านสีแก้วลาออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรคนางสาวแพทองธารชินวัตรลาออกจากแคนดิเดตนายกเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบเพื่อให้ได้เป็นนายกก่อนเร่งจัดทำนโยบายขับเคลื่อนพันธกิจการเมืองที่ให้ไว้กับประชาชนเพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมือง